ครับจิตนิรันดร์ครับครับยอดเลยนะครับผมวันนี้โอ้โหเปิดตัววันนี้18ไฟท์ชนะน็อกวันนี้ไฟท์ที่19อันนี้ไฟท์ที่19ครับถือว่ามาไวนะมาไวแล้วก็เขามีบุญวาสนามากตรงที่ว่าวันนั้นมวยคู่5เนี่ยถอนกระทันหันแล้วก็ตอนคืนทางทีมงานก็เลยโทรหามวยเลยไปเจอไปได้น้ำหนักเท่ากับเจ้าเงาะตอนนี้ก็เลยเอามาชนเขาขับรถมาจากที่หัวหน้าค่ายเก่าเขาขับรถมาจากอบต.สกลคืนนี้แล้วก็ชกพรุ่งนี้เช้าโดยที่เขาว่าไม่ได้ซ้อมมวยแล้วแบกมันอยู่ดวงพอดีตรงที่ว่าเอามวยน็อกหมดเลยวันนั้นน่ะเขาเลยได้ถ่ายทอดน็อกยกแรกเหมือนกันเอกก็เลยเห็นความอาวุธมวยเขาอะไรอย่างเงี้ยทางหัวหน้าค่ายเขาเนี่ยเขาปลื้มเอกอยู่แล้วแล้วก็รักรถถังมากแล้วเขาก็เป็นเขาคุยตลอดหัวหน้าค่ายเขาว่าเขาเนี่ยรู้จักรถถังแต่เขาไม่รู้จักโดนสมพงษ์กันเอกก็เลยโทรคุยกับหัวหน้าค่ายเขาตรงๆเขาก็ตกลงเซ็นโอนให้เอกเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะแสดงว่าถูกฉลกกันค่ะถูกฉลกค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับผลงานของเจ้าง็อกวันนี้มาประเดิมไฟแรกที่วันแชมเปี้ยนชิพแล้วค่ะดีค่ะดีเท่าที่เกินค่าที่เอกคิดไว้เพราะก่อนหน้านี้ง็อกมีบาดเจ็บเนื่องจากว่าเขาไปโชว์ตัวแล้วทางเพื่อนกระโดดเข่าลอยซี่โครงกระดูกหักเอกก็เลยไปรักษาก่อนจะชกแล้วก็พอเหลืออีกประมาณ15วันขาซ้อนบวมเพื่อรักษาหายทันพอดีก็ถือว่าดีกว่าที่เอกคาดไว้ค่ะตั้งใจมากตั้งใจมากค่ะเจ็บก็ซ้อมก็ค่ะซ้อมเขาก็โทรหาเอกตลอดว่าวันนี้เขาเจ็บแต่ดีขึ้นตามลำดับเอกก็จะให้เขาหยุดวิ่งแต่ก็ยังใช้หมัดอยู่ตลอดค่ะพอขาหายถึงจะวิ่งเขาเป็นคนที่รู้หน้าที่แล้วก็จริงจังมากใช้เวลาซ้อมกี่วันในก่อนชกวันเนี่ย35วันค่ะแต่ช่วงระหว่าง35วันนี่คือเขาบาดเจ็บมาสัก15วันช่วงที่รักษาเข้าออกโรงพยาบาลนะคะอาทิตย์แรกพอซี่โครงเริ่มดีขึ้นก็มาบวมอีก10วันต่อซ้อมครบคอจริงๆก็ประมาณ15วันค่ะแล้วเคยเห็นฟอร์มการชกของคู่ต่อยวันนี้แบบอะไรคุณรู้เขาบู๊มากเลยค่ะเขาบู๊แบบบู๊ไม่รู้ว่าเขาเป็นมวยบู๊ใช่ไหมเข้าทางเราเลยป่ะเข้าทางครับเราชอบเขาแรกชอบแรกเลยแต่ถ้าเขาถอยหรือตั้มตีว่าไม่ค่อยชอบแล้วมาถึงนี่เปิดฉากใส่กันเนี่ยถูกใจเราเลยใช่ไหมครับแล้วหมัดเขาเป็นไงก็หนักครับก็ไม่เท่าไหร่อ๋อหนักแต่ไม่เท่าไหร่ทนได้ถึงเริ่มได้หมัดหนักทนได้โอเคของนี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนาทีนิดๆนาทีนิดๆค่ะโอ้โหนี่ได้รางวัลโบนัสจากคุณโบนัสสามแสนห้าเลยค่ะสามแสนสามแสนห้าใช้เวลานาทีกว่าหางานที่ไหนได้นะแล้วจะอนาคตต่อไปจะวางยังไงครับคือต่อไปนี้ก็อาจจะให้ทางคุณชาดีเพราะได้คุยก่อนหน้าแล้วเขาจะขอสร้างเจ้าหมอก่อนที่จะชกครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเอกได้พอเขาได้ชกวันนั้นปุ๊บเอกก็ได้ส่งรูปเจ้าง้อมาทางทีมงานแล้วคุณชาตรีเขาแฮปปี้เขาโอเคก่อนหน้าที่จะชกวันนี้เขาก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวเขาเหมือนให้เจ้าน้อยเขาจะสร้างต่อไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือเซ็นสัญญาเซ็นครั้งต่อครั้งค่ะแต่คุณชาตรีเขาจะสร้างเจ้าง้อไปเรื่อยๆคือมีกลับมาได้กลับมาชกอีกแน่ค่ะเขามีรายการวันที่17มีนาค่ะรายการใหญ่ต่อเลยต่อเลยค่ะเซ็นก่อนที่จะมาชกวันนี้ค่ะเซ็นก่อนแล้วเซ็นคู่เลย2ใบอ๋อโอเคแล้วก็เนี่ยเป็นนักชกที่อาจจะไม่ได้มีเค้าเรียกว่าไม่ได้ต่อยมาเยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ทางทีมงานทางคุณชาตรีได้ส่งสัญญาณมาว่าขอชกเดือนละครั้งอ่ะโอ้คือจองล่วงหน้าเลยค่ะจองตัวกันล่วงหน้าเลยทีเดียวเซ็นสัญญา2ใบซ้อนแล้วก็ลงเวทีเขาบอกว่าขอชกเดือนละครั้งค่ะแสดงว่าถูกตลาดค่ะตลาดต่อยแล้วตั้งใจครับนี่ก็อย่างที่ว่าครับตามเหมือนสไตล์รุ่นพี่ก็คือรถถังเลยเนาะใช่ค่ะแบบเดียวกันครับดีเลยครับแล้วการต่อยน้องเด็กของเรานี่ถนัดไหมน้องชายก็เอสองเราก็ซ้อมนอนเล็กมาบ้างซ้อมวันเดียวตอนซ้อมเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอให้เขารู้สึกว่าเขาชกบ้านนอกกับเพื่อนเขาเอสอนเขาให้เขาคิดว่าต่อยเอถามเขาว่าเคยชกกับเพื่อนบ้างไหมตอนเด็กๆเขาบอกทุกวันนี้เขาก็ยังชกกับหมวกก็เอเลยบอกว่าขึ้นไปทีก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะนวมเหมือนไม่ใส่อยู่แล้วค่ะเขาก็เลยทำความเข้าใจเพราะว่าเวลาชกทุกครั้งต้องกำแน่นๆไงคนที่บางคนที่บาดเจ็บเพราะว่าเขาชินกับการใส่นวมใหญ่แต่ถ้าเด็กทุกคนตรงนี้เอกก็จะบอกเคล็ดลับค
คือให้ทุกครั้งที่ออกหมัดเนี่ยให้กำแน่นๆมันจะบาดเจ็บน้อยลงอ่ะมันก็เลยเซฟเจ้าหมอเขาวันนี้ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรเลยค่ะเพราะเขาชกมือปากกับเพื่อนบ่อยเพราะเอกบอกว่าเอกปลอบใจเขาว่าไม่ต้องซีเรียสขึ้นไปเหมือนเราชกกับเพื่อนอ่ะเหมือนเราทะเลาะกับเพื่อนอ่ะเขาก็เลยเข้าใจก็เลยไม่เจ็บค่ะนี่น็อกมากี่ไฟแล้วนะ19ค่ะ19ไฟ19ไม่เคยถึง3ยกค่ะโอ้ค่ะน็อกยก1หมดเลยน็อกยก2กี่ไฟมี3ไฟครับน็อกเคยยก1เกินยก1แต่ไม่เคยเกิน3ยกค่ะไม่เคยครับโอ้โหแต่ว่าที่ผ่านมาอ่ะ10กว่าครั้งนี่คือน็อกยก1หมดเลยค่ะแสดงว่าเป็นมวยดุตั้งแต่14ครั้งน็อกยก1หมดเลยที่เหลือน็อกไม่เกิน3ยกโอ้โหเขาเคยโดนต่อยน็อกหลับลงไปแล้วเด้งขึ้นมาต่อยคู่ต่อสู้น็อกเลยใช่ค่ะนี่เรื่องจริงค่ะโดนต่อยลงไปหลับเลยแล้วก็เด้งขึ้นมาไปทุบๆๆคู่ต่อสู้หลับเลยโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้นี่เราบอกแล้วรู้จักรถถังนี่รู้จักตอนไหนเขาพูดของเขาไปเองไงพี่เจ๋งพูดไปเองเขาบอกว่าเขาคุยกับทางหมู่บ้านว่าเขาเนี่ยรู้จักรถถังเขาสนิทรถถังไม่รู้จักเขาใช่ไหมไม่รู้จักแต่เขาเป็นคนตลกอ่ะเป็นคนซื่อคิดอะไรก็พูดแบบนั้นโอเคก็คือมันเป็นไอดอลนะค่ะโอ้โหนี่ก็แต่ทุกครั้งที่เขามาชกไปเที่ยวตะกอครั้งแรกเขาบอกเขารู้จักรถถังเลยแล้วเจอตัวจริงไม่เจอไปแล้วเจอแล้วพี่รถถังมาหาที่ค่ายรถถังเขาว่าให้บอกว่าไงพูดว่าไงให้กำลังใจว่าไงตั้งใจฟังครับเป็นความหวังของแม่ของค่ายมวยเดินตามรอยทางที่ต่อไปนะน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดเลยเห็นบอกว่าเป็นคนอุดรอยากให้ฝากอะไรเป็นภาษาพื้นถิ่นตัวเองนะครับถนัดครับฝากพี่น้องกันทางอุดรนะครับโซเชียลเป็นกำลังใจต่อไปนะครับแล้วก็คิดไว้นู่นนะผมตั้งใจซ้อมครับที่ซ้อมเต็มที่ครับบ่ายพี่น้องทางอุดรเสียใจครับครับยอดเยี่ยมครับผมยังไงรอเชียร์ต่อไปนะครับผมค่ะครับนี่